สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามสาวไทยเช่นเคยสำหรับสาวไทยแล้วนะครับก็เดินทางมาจากบา,กาลเกเลียเป็นที่เรียบร้อยและก็ได้พักกับครอบครัวไป1คืนก่อนที่เมื่อวานนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือเข้าพบท่านพลเอกไปรวิทและก็รวมถึงกิจกรรมตอนกลางคืนนะครับเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาซึ่งสาวไทยของเราก็สามารถเอาชนะซีเกมได้ครั้งที่ สินะครับและก็ได้เงินอฉีดไป8ล้านกว่าบาทนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นกําลังใจและก็เป็นแรงผลักดันให้นักกีฬาของเราสู้ต่อไปนะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับนักกีฬามีทํากิจกรรมเยอะขนาดนี้จะมีผลกับเรื่องโควิดหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้นักกีฬาเซฟตัวเองมากๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับนักกีฬาก็จะต้องเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูร่รางกายกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะลุยศึกรอบสุดท้ายไฟนนลนะครับ กิจกรรมต่างๆก็คงจะเรื่องของฟื้นฟูร่างกายนะครับปรับสภาพร่างกายรวมถึงการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายให้กลับมาพร้อมที่จะลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นช่วงระหว่างสนาม2และสนาม3นะครับที่สาวไทยของเราเคยฟื้นฟูร่างกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาหลังจากนั้นก็คงจะเตรียมความพร้อมในเรื่อง เกมรูปแบบแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะลุยกับทางตุรกีเพราะว่าอย่าลืมว่าในรอบ k อ o เอา u t นี้แต่ละทีมต้องมีความพร้อมกันมากๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคิดว่าทีมไทยของเราจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดนะครับหากว่าไม่ได้หยุดเพื่อที่จะแข่งแค่รอบ8ทีมสุดท้ายอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดต้องการให้เข้าไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายเกมตรงนี้ก็จะต้องมีความละเอียดแล้ก็วางแผนเป็นอย่างดี หลังจากนั้นนะครับสาวไทยของเราก็จะฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆแล้วก็เก็บรายละเอียดข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในทั้ง3สนามนะครับเพื่อนำไปปรับใช้ในรอบน n o c k out ์8ทีมสุดท้ายนี้ตรงนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับโดยระยะเวลาที่เหลือเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับไทยของเราก็น่าจะมีเวลาฝึกซ้อมวันที่7วันที่8วันที่9แล้วก็วันที่10ด้วยนะครับ ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อในสนามสุดท้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ร่วมเดินทางไปแข่งในสนามสุดท้ายที่ตุรกีวันที่10ตอนประมาณ5ทุ่มนะครับที่สาวไทยของเราจะเดินทางไป ถ้าหากว่าแฟนๆอยากเห็นภาพบรรยากาศดีๆแล้วก็โมเมนต์ดีๆของสาวไทยแบบนี้ก็ต้องรอลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อไปเชื่อว่าในสนามตุรกีไทยของเราก็คงจะมาเต็มร้อเเซ็ต์แน่ๆนะครับฝากแฟนบอลนนะครับติดตามแล้วก็เชียร์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ